เมื่อวันที่9เมษายน2564เวลา 7:30 นณบริเวณสวนป่าข้างอาคารบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีใหม่มหาวิทยาลัยมหาสารคามประจำปี2564โดยในพักเช้าเวลา 7:30 นมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์9รูปนำโดยพระพรหมวชิระโสพลวัดบึงพลานชัยพระอารามหลวงจังหวัด101ดูไงพีคมากโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.ประยุกต์ศรีวิไลอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามพร้อมด้วยรองอธิการบดีผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยและความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทยภายหลังจากการตักบาตรได้ร่วมกันส่งน้ำพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยรดน้ำขอพรผู้สูงอายุและผู้บริหารของมหาวิทยาลัยโดยในปีนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดงานสงกรานต์แบบวิถีใหม่ผู้ร่วมงานทุกคนสวมหน้ากากอนามัยผ่านจุดคัดกรองอุณหภูมิล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขและสบค.อย่างเคร่งครัด